เมื่อวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2560เทศบาลนครอุดรธานีได้จัดทำโครงการฝึกอบรมของคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลและตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปเรื่องสมาร์ทซิตี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีโดยศาสตราจารย์ดร.สุขสรรค์ หอพิบูลสุขได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาค่ะต้องขออนุญาตเห็นภาพที่ระลึกที่จะถ่าย